ยังไม่หยุดอีกเหรอพ่อเดี๋ยววันอีกนิดนึงป่านนี้ทำไมยอดมันยังไม่กลับอีกนะคงจะเพลินอย่าเป็นห่วงลูกเลยพ่อยาภูเขาปูริเซอร์อยู่ไหนวะข่ายเองปูริเซอร์บ้าจุดใต้ตามต่อเขาจนได้พวกเรามีเรื่องอยากจะคุยด้วยเข้าไปคุยกันในกระท่อมดีกว่าคุยตรงนี้ก็ได้มีอะไรก็ว่ามาข้างในดีกว่ามันเป็นธุระสำคัญอาทิบอกธุระแกมาดีกว่านะการต้องการหยกแดงที่แกมีถ้าคิดจะมาปล้นหยกหรือเพชรพลอยบ้าๆแล้วก็ไปที่อื่นเถอะที่นี่มีแต่ข้าวในหม้ออยู่ในครัวโถพ่อหยกแดงที่เอ็งขุดได้เนี่ยอยู่ที่ไหนทุยกระท่อมแค่นี้คิดว่ามีกับคนเอาต้องการให้มึงบอกที่ซ่อนหยกแดงกูบอกแล้วไงมีแต่ข้าวในหม้อไม่โมโหอย่านะอย่าอะไรเนี่ยพ่ออย่าอย่าทำอะไรเขาไปไหมลอยลอยนี่ไปยังไงทำอะไรเขาบอกแล้วไม่บอกอย่าบอกมามึงเอาหยกแดงซ่อนไว้ที่ไหนกูมีกูบอกพวกมึงไปแล้วเจ็บตัวอยู่ทำไมถามเมียมาดูถามมันไม่บอกตอบมาซะเลยอาจจะมารู้ไปทั่วไอ้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 ไอ
ฉันกลับมาแล้วมันฆ่าพ่อฆ่าแม่มันต้องชดใช้กรรมที่มันก สวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีเอ็งเป็นอะไรไปวะยอดดูหน้าตาเครียดชะกลไม่เป็นไรหรอกผู้ใหญ่แต่ว่าเมื่อเช้ามืดเนี่ยมีคนขึ้นไปหาพ่อฉันใช่ไหมมีกี่คนหน้าตาเป็นยังไงมันมากัน3คนคนชื่อไอ้เขาเคยรู้ว่าบ้านมันอยู่ทางขึ้นน้ำตกอีกคนตาบอดข้างอีกคนไม่ทันสังเกตจะขอซื้อเชือก3เส้นและถุงพลาสติกเล็กๆ3ใบนะเอาสิของคุณหยิบเชือกกับถุงพลาสติกมาให้3ใบสิแล้วพ่อแม่เองสบายดีล่ะไม่เห็นลงมาที่ตลาดหลายวันแล้วครับแกสบายไปแล้วแล้วเองจะไปไหนล่ะเนี่ยถ้าจะเข้าไปธุระในเมืองหน่อยได้แล้วจ้ะทั้งหมด9บาทขอบใจจ้ะถ้าไปแล้วผู้ใหญ่ดูหน้าตาท่าทางมันไม่สบายเลยว่ะพี่กำนันก็สั่งเอาไว้แล้วว่าข้าวทั้งหมดน่ะ
แต่จะเป็นคนซื้อเองถ้านี่ในทันฝ่าฝืนคำสั่งไปขายคนอื่นแสดงว่าในทันแน่ละการจะซื้อขายกันน่ะมาเป็นสิทธิ์ของฉันทำไมต้องมาข้าไปฉันขายกำลังด้วยล่ะฉันอยากรู้นะอยากรู้เหรอคนวันเฮ้ยมาเฮ้ยเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วมึงเสือกเรื่องอะไรไปล่ะพ่ออ่ะถ้าไม่เสือกแล้วจะมีเรื่องเหรอเฮ้ยไปพ้นนะแล้วไปบอกกำนันด้วยกำนันเปรียบเสมือนพ่อบ้านจะได้รังแกลูกบ้านซึ่งเปรียบเสมือนลูกอย่าใช้อำนาจหน้าที่จนเป็นกฎหมายเถื่อนไปสิแค่นี้เธอก็ลงมือกันเถอะเหรอเนี่ยยังดีนะที่เป็นผู้บริวารน่ะถ้าตัวกำนันด้วยก็ยิ่งร้ายใหญ่เลยน้องชายมาจากไหนจากดอยครับชื่ออะไรยอดยางโทนครับพี่จิตทันทับทองแม่เด็กชื่อวันดีแต่ตัวเปียกนี่ชื่อน้อยน้าไปไหนมาน้ามีธุระจะไปในเมืองน้าจะไปทำไมล่ะอยู่กับพ่อแม่น้อยที่นี่เถอะนะน้อยชอบนะถ้ายอดจะไม่รีบร้อนค้างที่นี่คุยกันสักคืนอยู่นะนะนะอะไรกันวะเหมือนหมาถูกฟัดมาทุกตัวครับพวกผมเนี่ยถูกมันฟัดมาครับคนเดียวเขี้ยวเล็บถึงขนาดนั้นเชียววะไอ้ทันพวกผมซัดมันโน้มไปทั้งตัวเลยครับแล้วใครกันล่ะที่กัดพวกมึงมาฮะไอ้หมาแปลกหน้ามันเป็นใครก็ไม่รู้มาช่วยไอ้ทันมันไว้ทุยกัดกับมันมายังไม่รู้ว่าหมาบ้านไหนมันมากันกี่คนไอ้คำผามันมาคนเดียว
พลัดถิ่นมายังไม่รู้จักกูกำนันทมไอ้พองครับไอ้แรมครับไอ้คำผาพาพวกสักสองสามคนไปย้ายสัมมโนครัวไอ้ทันซะไอ้กลิ่นมันมาเตะจมูกข้าอีกเป็นอันขาดพี่ฟังชีวิตของยอดนะมันเป็นเรื่องเศร้าที่พี่มีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็เพราะไม่ยอมก้มหัวกับอิทธิพลคือมีอะไรที่พี่จะช่วยได้ก็บอกมานะขอบคุณที่มีพี่วันดีกับน้อยที่ยังต้องปกป้องดูแลส่วนผมชีวิตเดียวช่างมันเถอะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวจะทำอะไรอ่ะก็ต้องให้สุขุมนะยอดครับพี่พี่ทันวันนี้พี่ก็บอบช้ำมามากแล้วผมว่าไปพักผ่อนซะดีกว่าไม่ต้องห่วงผมหรอกจริงด้วยพี่ทันไปพักผ่อนเถอะพี่ก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันยอดนั่งคุยกับพี่วันดีแล้วก็น้อยนะพี่ขอตัวก่อนถ้าน้อยโตขึ้นน้อยอยากจะเก่งเหมือนอายาดนะน้อยจะได้ช่วยพ่อต่อสู้กับไอ้พวกที่มันชอบมาหาเรื่องอายาดต้องสอนน้อยนะจ้าน้อยต้องเก่งแน่ๆนะนี่ทำไมยังไม่ไปนอนอีกละน้อยอายาดก็จะได้พักผ่อนช่างแกเถอะพี่แต่คุยสนุกดีตัวนิดเดียวแค่นี้รู้จักมีจิตใจเป็นนักสู้เหมือนสายเลือดพ่อผมเกิดมีความรักแกมันใกล้ชิดกันมานานน้อยเนี่ยเป็นเด็กช่างพูดและเจ้าความคิดเวลาพี่พันไม่อยู่บ้านพี่ก็อาศัยน้อยนี่แหละพอช่วยให้พี่นะหายเหงาไปได้บ้างพี่พาน้อยหลบเข้าห้องนอนก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบอกพี่ทันอย่าโผล่ออกมานะไปลูกไปตายอยู่นั่นคนสมุนกำนันทองเราไว้ใจไม่ได้แล้วนะหรือมันอาจจะย้อนกลับมาอีกก็ได้พี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไปนอนพักผ่อนเถอะผมอยู่ยามให้น้อยจะอยู่เป็นเพื่อนคุยกับอายอดเองฮะเที่ยงคืนปลุกพี่ด้วยกันแล้วกันนะจะได้เปลี่ยนยอดไปนอนปะครับน้อยไปนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยคุยกับอายอดก็ใหม่นะพี่นอนก่อนนะไงสวัสดีครับพี่สวัสดีไปไหนมาพอกำนันจะไปจับผู้ร้ายฆ่าคนรถมาเสียอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็เลยให้ผมมาหาพี่จะขอยืมรถสักคันนึงเอาสิจะเอาคันไหนเลือกอ่ะก็จะเข้าไปที่เชิงเขาถ้าอย่างนั้นเอารถจีบไปก็แล้วกันตีกุญแจรถจีบไปเข้าไปเถอะกุญแจอยู่ในรถขอบคุณพี่ลาละโตพี่เอาไปฝากบ้านใครเอาไปฝากที่บ้านตะเกียบจ้ะดีนะครับผมก็ไม่อยากให้เด็กเห็นภาพที่อุจจาตาอย่างนี้ยอดอยู่เป็นเพื่อนพี่วันดีเขาก่อนนะพี่จะรีบไปบอกตำรวจให้เข้ามาจัดการสอบสวนกำนันไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่ไม่ต้องเราไม่ลาไปต่อมากันละ
ำนันกับจ่ามาก็ดีละผมเลยขอแจ้งความซะเลยไม่ต้องไปแจ้งหรอกจ่านี่ละผู้ต้องหาฆ่าคนตายละผู้ต้องหาอะไรกันเอ๊ะก็คนตายเข้ามาปล้นบ้านเขาเนี่ยแกเป็นใครแล้วแกจะรู้กฎหมายดีกว่าฉันได้ยังไงกฎหมงกฎหมายอะไรถ้าไม่รู้รู้แต่ว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยมันถือปืนบุกเข้าไปยิงถึงบนบ้านไม่ใช่คนร้ายแล้วจะเป็นไรล่ะคนตายน่ะหาประวัติเป็นคนทำมาหากินมีการงานทำเป็นหลักแหละเป็นคนดีถูกยิงตายนอนทนโทษอยู่อย่างเงี้ยยังจะมาเถียงหาวิมานอะไรกันอีกเอาละท่านกำนันถ้าการป้องกันชีวิตของผมเนี่ยกลายเป็นความผิดแล้วก็ผมก็ยินดีให้กำนันจับพี่ทันไม่เป็นไรหรอกวันดีเรายังมีศาลที่จะให้ความยุติธรรมแกเรานะพี่ไม่ได้เป็นคนผิดนะจะจับพี่จับท่านซะดีกว่าผมจะเป็นคนยิงมันเองอ่ะยอดดีแล้วจ้าคำสารภาพของเขานี่ชัดเจนดีแล้วหรือยังไม่ต้องสอบสวนให้มันเสียเวลาด้วยทั้งสองคนเนี่ยก็ยอมรับสารภาพแล้วว่าร่วมกันรุมฆ่าจนผู้อื่นต้องเสียชีวิตผมขอจับคุณกำนันพมเฮ้ยหยุดหายขาดกำนันมาทำอะไรกับเขาด้วยฮะยิ่งไม่ดูตามาตาเรือแล้วพี่กำนันมาทำอะไรที่นี่ข้าจะเอาผู้ร้ายไปส่งคิดนึกยังไงมาวางระเบิดตำรวจเด็กมันกะเวลาผิดเราจะระเบิดรถโดยสารที่พวกแขกพ่อค้าวัวผ่านมาทางนี้ดันกลายเป็นเจ้าหน้าที่ไปได้เฮ้ยช่วยกันหาคนสองคนสิมันตายหรือเปล่าตำรวจใส่กุญแจมือมันติดกันอยู่คงตายไปหมดแล้วละมั้งระเบิดอย่างนี้ยังจะมีอะไรเหลือเฮ้ยพวกเองลองหาดูสิมันเป็นใครคนที่หมู่บ้านเองมันกระด้างกระเดืองไม่ยอมขายข้าวเปลือกให้ข้าเหมือนชาวนาคนอื่นแล้วพี่กำนันก็เลยหาเรื่องจับมันมาความจริงถ้าใช้วานไปยิงมันกระจายมันตายโหงทั้งบ้านไอ้วานดันทะลึ่งไปโดนไอ้หนุ่มแปลกหน้าที่มากับมันยิงม้อยกระลอกไปก่อนผมว่าเวลาเราไม่มีแล้วเดี๋ยวตอชดมาแล้วก็เสร็จกันนี่ก็กลับรถค่ะไปเฮ้ยกลับด้วยอย่าลืมเก็บปืนทั้งหมดไปด้วยอาจจะไปไม่ได้ซะแล้วหม้อน้ำแตกน้ำแฉะเชิญน้ำแตกน้ำไหลหมดเลยแล้วนี่เขาจะกลับยังไงไปกับฉันสิ
พอหลบขึ้นเขาแล้วฉันจะให้เด็กเอาม้าไปส่งเอางั้นก็เอามันก็ต้องยังนั้นอยู่แล้วเฮ้ยเอาวะไปเถอะพี่ไปรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนช่วยเราเดินมาลงที่นี่นะไม่อย่างนั้นกบจะเป็นอย่างนี้สมน้ำหน้าตำรวจโง่พวกนี้นี่นะเรียกเวรสนองเวรคนทำกรรมก็เจอทางตาเห็นนี่แต่กำลังช่วยมันยักตายแล้วพี่เดินปลอไปซะอีกเห็นกับตาทีเดียวว่ามันเลี้ยงโจรไม่ปล้นชาวบ้านนี่ใส่ผีใส่หูตำรวจพวกนี้รู้ความจริงคนแทบไม่อยากไปฝึกไปเกิดฝรั่งเศสไปเชื่อคนเลวซะสนิทใจโอ้ยตำรวจยังไม่ตายก็มีโว้ยไปพี่โอ้ยโอ้ยเป็นไงจ่าสนั่นแย่หูก็เป็นไงบ้างก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเลยอ่ะนี่จ่าเมื่อกี้ได้ยินหมดแล้วใช่ไหมขอโทษนะไอ้หลานชายเท่ากับนั้นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ไม่คิดว่ามันจะเฮงซวยถึงอย่างนี้ทีนี้จ่าต้องรายงานไปยังอำเภอไหวกำนันชิบหายตัวเนี่ยมันแสบยังไงบ้างไอ้กำนันคนเนี้ยพรรคพวกมันเป็นใหญ่เป็นโตที่จังหวัดมากซะด้วยถ้าจ่ากลัวมันก็ถอดเครื่องแบบทิ้งซะแก้ผ้าเดินตัวเปล่าเอาหน้ากลับซุกตูดหมาซะดีกว่าไม่ใช่ทำหมายความว่าถ้าจะต้องหลบหน้ากำนันก่อนจนกว่าจะรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบแล้วถึงค่อยปรากฏตัวแต่สองคนก็เหมือนกันตกลงผมสองคนจะกลับกว่าจะถึงบ้านคงมืดก็ต้องเดินหลายกิโลโชคดีแล้วค่อยพบกันใหม่จ้าโปรดว่าอิสรภาพให้ผมสองคนก่อนไปนั่นเหรอครับผมลาพี่ทันกับพี่วันดีแหละครับพี่จอไปส่งนะป่ะลำบากพี่เปล่าไม่ต้องหรอกครับไอ้ยอดจะไปไหนอ่ะอามีธุระจะไปในเมืองถ้าไม่ใช่ธุระร้อนน่ะพี่อยากจะให้อยู่ก่อนอีกสักพักความจริงผมห่วงพี่ทั้งสองแล้วก็ตาน้อยด้วยแต่ผมมีธุระจะต้องรีบทำฮะพี่เข้าใจไอ้ยอดอย่าไปนะอยู่กับน้อยเถอะอาไปไม่นานเสร็จธุระแล้วจะรีบกลับมาอาโกหกลูกอาไม่ใช่ว่าอาเขาอย่างนั้นนะลูกน้องไม่อยากให้ยายจากน้อยไปอ่ะอาก็ไม่อยากจากน้อยเหมือนกันเสร็จธุระแล้วอาจะรีบกลับมาหาน้อยนะอายอดให้ผมไปที่คนนึงไม่ได้นะฮะขนพามันไกลไปลำบากน้อยอยู่กับพ่อแม่เธอนะอาไปละผมลาพี่ทั้งสองแล้วครับลาแล้วครับโชคดีนะยอดตาครับThank you.
ยาพี่ชายฉันมาดีไม่ได้มาร้ายนะนึกว่าเป็นพวกปรดนั่งสิขอบใจ เอาดิซะหน่อยมาไม่ละขอบใจพี่ชายมานั่งหลับอยู่แถวเนี้ยไม่กลัวพวกจี้ปรดบ้างเหรอ กดแถบเนี่ยพอได้ยินชื่อไอ้คราวก็ผวากันไปหมด พี่ชื่อคราวทำไมถึงไม่ไว้คราวล่ะก่อนเนี้ยเขาก็ไว้คราวแต่ตอนเนี้ยตำรวจกำลังตามจับข้าก็เลยต้องโกนทิ้งมันซะฉันเข้าใจแล้วน่ากลัวจะเป็นมือปืนสินะแหมมึงนี่โง่จังเลยวะแล้วนี่ไปไหนมาล่ะตามล่ามึงไงเป็นคนดีแท้ไปพวกปล้นรู้อยากได้ม้าใช่ไหมเอาไปเลยไอ้คราวมึงใช่ไหมที่ไปฆ่าพ่อแม่กูบนดอยอะไรโอ้มึงพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องไอ้โกหกไชีวิตของมึงบอกกูมาว่ามึงคือไปฆ่าพ่อแม่กูทำไมกูไม่ได้ฆ่าไอ้สองคนก็ฆ่าแล้วมันอยู่ที่ไหนแยกทางกันไปหมดแล้วไปอย่าทำกันเลยสองคนชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมันชื่อแววรับชื่อผินดิบตลาดดุ่งช้างอีกคนหนึ่งล่ะมันชื่อมุกบัวมันทำอะไรอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้ไปถามไอ้แหววบอดมันปล่อยข้าเถอะปล่อยข้าแล้วก็จะพาไปหาอีกสองคนนั่นเองกูไปเองก็ได้ขอหูมึงข้างนึงก็เป็นพยานเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยพวกมันมาอีกอ่ะวันนี้ไปตัวเดียวแล้วคุณเนี่ยผมไปตามรถนะคุณพี่ไปขึ้นรถทะไปขึ้นชักช้าน่ะหรือพวกมันแห่กันมาจะไปไม่รอดเร็วไปไหนฮะเนี่ยเร็วซะเนอะไปข้างหน้าเร็วเข้าเฮ้ยลงมาเว้ยเอกะแต่เท้าเชียวมีคนเอาของมาจากชายแดนมากี่คนวะคนเดียวลูกพี่ไปพามันขึ้นมา
มาช่วยเข้าไปเลยใครแนะนำให้มาฮะไอ้คราวเจ้าของใบหูนี่ไงล่ะมันขึ้นไปหาหยกแดงที่ปูรีเซอร์เรื่องนี้มาจากไอ้คราวนั่นแหละใช่แล้วนี่ตัวมันไปไหนไปเฝ้ายมพบาลเอ็งเป็นใครลูกชายปูรีเซอร์ที่พวกเอ็งรุมฆ่าเฮ้ยจ๋าวางปืนลงซะอยากตายหายคนหนึ่งไงฮะอีกูพิษหยิบถุงนั่นขึ้นมาวางบนโต๊ะหยิบเชือกออกมาหยิบมัดไอ้บอลนั่นเร็วเอามือมันไขว้หลังเร็วสิถ้ามันหลุดไปได้มึงก็ตายด้วยเขาไม่ได้ฆ่าพ่อไหมไอ้ขาวกับไอ้บัวเป็นคนฆ่าเหมือนกันทั้งฝูงไอ้บัวทำอะไรอยู่ที่ไหนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเพื่อนไอ้ขาวไม่รู้ก็แล้วไปงูพิษมานี่อย่าชักช้านะจะทำอะไรกับเมียข้าเดี๋ยวก็รู้เร็วข้าจะบอกให้เดี๋ยวนี้ว่ามาไอ้บัวมารับจ้างเขามามันต้องการหยกแดงเฮ้ยใครจ้างไม่รู้ว่าใครรู้แต่ว่ามันเป็นเศรษฐีใหญ่อยู่แพร่หรือน่านก็เวลาที่ไอ้บัวอยู่ที่ไหนไม่รู้มันหลบไปรักษาตัวมันเป็นอะไรมันถูกแม่เองกัดปากเกือบขาดมันเลยฆ่าแม่เองกูเชื่อมึงแต่กูต้องขอหูไปเป็นพยานข้างนึงกูจะไว้ชีวิตมึงแต่ให้มึงอยู่ในโลกมืดอย่างทรมานอีกแล้วอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเปิดประตูสิพี่เป็นมันทางเข้ามาที่นี่นะพี่นะเปิดสิอยู่กับหัวนะเดี๋ยวคนเขาจะว่าไม่กตัญญูพี่ลูกบ้าน
หายคำฟ้าเอ้ยนะคุณพี่คำฟ้าอย่าให้มันกัดอีกนะไม่อยู่กับข้าเดี๋ยวต้องพยาบาลข้าคำฟ้าโอ้ยข้าจะหนีเข้าไปไหนคำฟ้าติดตัวมนุษย์เรามันก็เท่านี้สวัสดีคุณไอ้หน้านอนแบบนี้จัดการได้ต้องการอะไรไหมพี่มีอะไรกินบ้างอาหารเครื่องดื่มหรือว่าจะรับประทานผู้หญิงครับเอาน้ำขวดมากินก่อนครับเป็นนานนะวะไปเคาะประตูเรียกมาเอ้ยอย่ารอมันไปก่อนน้องทำได้ดีมากเดี๋ยวพี่จะให้พิเศษน้องอีกนะเอาเงินที่หยิบไปคืนมาให้หมดเงินอะไรฉันไม่รู้เรื่องนี่มาฉันไม่รู้เรื่องไม่มีเงินแล้วมาขึ้นห้องทำไมใครบอกพี่ชายว่าฉันไม่มีเงินผู้หญิงคนนี้ต่างหากที่ขโมยเงินฉันอีปุ๊บมันยิงมันกี่ประตูวะตัวเดียว3ประตูพี่อ้าฮะถ้าอย่างนั้นมึงมีเงินเท่าไหร่เอามาให้กูให้หมดไม่เช่นนั้นมึงจะเจอข้อหาฉุดเมียเข้ามาข่มขืนเอามาคราวนี้ต้องเล่นครบสักทีเอ้ยครบมันแน่ๆบอกเอาว่าไม่ถึงหลังฉันว่าออกขี้มากกว่าครบกักขี้สัก 3,000 แทงขี้น้องเคลียร์เลยขี้ทั้งแล้วมองเห็นก็รู้แบบนี้ก็หมอนี่สิมือเห็นว่าจ้าต้องกันใหญ่นะเอาไปเลยเสียสวัสดีเสียเจ้าคงจะอยู่ข้างบนสิเจ้าพักผ่อนอยู่จ้าช่วยกันบอกท่านมาว่าเสียขอบพุ่มหน่อยจ้าเอาเสียตรงนี้เสียสวัสดีครับเสียเออพวกเราลูกค้ารายใหญ่มาแล้วฉันอยากรู้ว่าเสียมากี่แสนเป็นกระต่ายรับรองกินเสียไม่หมดแน่ใช่วันนี้เราสู้ไม่ถอยเอามายะไอ้ที่สู้ไม่ถอยน่ะมาอะไรเสียรู้ใจยิงแกงอะไรก็ไม่บอกตรงนี้อีกพี่ดีแล้วยวนขึ้นไปปิดทีวีให้ฉันหน่อยค่ะจ่ายเงินเท่าไหร่ร้านนี้ไม่ออกครบตลาดแล้วครับเห็นปะ
อีกแล้วอีกแล้วรับจ่ายมาเออก็มีเรื่องมากวนใจครับรับตัวเนี่ยฉันเด็ดบอกวันนี้พ่อเลี้ยงรับคนเดียวมือกำลังขึ้นบังเอิญวันนี้ดวงดีเจ้าไม่ร้องบ้างเลยครับเชิญตามสบายก่อนพอดีจะคุยธุระกับเสียงยิ้มเขาหน่อยอ๋อเชิญเลยครับทางโน้นข้าเสียงเอาละครบกระเทนะมีอะไรเหรอเสียก็เรื่องที่โรงแรมครับแล้วไอ้พวกนั้นเป็นมุดหัวอยู่ที่ไหนกันหมดอ่ะอยู่ครับแล้วทำไมไม่จัดการมันคนของเราสามคนนะสู้มันไม่ได้เลยมันมากันกี่คนน่ะคนที่ไหนรู้มะมันมาคนเดียวไม่เคยเห็นท่าทางมันไอ้บั่นหนอกแล้วมันยังอยู่หรือเปล่ามันยังอยู่ในห้องที่มันพักขนาดคนของเราสามคนยังสู้มันไม่ได้มันจะต้องเป็นคนที่มีฝีมือทีเดียวครับฝีมือมันเหลือไรคนของเราละคานนี้มันเหมือนหมาหิวข้าวต้มอ่ะคนมีฝีมือฉันก็อยากจะได้ไว้ใช้เหมือนกันแล้วจะทำยังไงกับมันครับฉันมีวิธีมาแล้วคนละเหรอหมดดินเหรอมีเจ้าสายพูดจ้ะที่โรงแรมน่ะมีแขกมาพักแล้วก็อาละวาดหมวดช่วยส่งตำรวจไปเอาตัวมาไว้ที่โรงพักหน่อยนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้าคนมีฝีมือเจ้าไม่คิดเอามาไว้ใช่หรือครับพรุ่งนี้เสียเนี่ยจัดการให้ใครไปประกันตัวออกมาแล้วพามาหาฉันแหมผมเพิ่งจะรู้ว่าผมมียังฉลาดน้อยไปหน่อยนี่ฉันนึกยังไงก็ไม่รู้ล่ะไม่อยากให้พี่ออกไปเลยทำไมล่ะพี่ก็เคยไปอยู่บ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าทำไมฉันคิดอย่างนี้ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นเป็นห่วงเรื่องงูหรือสัตว์ร้ายมันทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่เอาปืนไปด้วยหรือเปล่าอ่ะปืนกับพี่มันไม่เคยห่างกันร้อยเดี๋ยวรอซะนะลูกพ่อกลับเร็วหน่อยนะครับพ่อจะรีบกลับวันนี้แปลกจริงๆไม่มีอะไรนะเรียกว่าน้อยไปนอนซะเถอะลูกเคยสอนน้อยเอาไว้ว่าถ้าเสียงกบเสียงเขียดเสียงแมลงต่างๆเงียบไปอ่ะแสดงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแม่ห่วงพ่อฉันดับน้อยกับแม่นะไม่มีใครเขาอยากทำร้ายหรอกเพราะเราเนี่ยทำอะไรใครเขาก็ไม่ได้ไม่เชื่อน้อยสิหามันให้ได้
น้อยพ่อเสียงปืนที่บ้านใช่ไหมลูกใช่พ่อกำนันเนี่ยมันพาพวกผมมาที่บ้านแล้วยิงถูกแม่ยิงถูกแม่พบมันไหมวะไม่พบหมาสักตัวเลยเอ็งสองคนคอยเฝ้ามันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวหมามันก็ต้องกลับหลังกลับมาป้าป้าครับวันดีครับพี่มาแล้วพี่มาแล้ววันดีเป็นไปได้กูจะขอเป็นผู้ร้ายอย่างที่เคยเป็นมาแล้วอีกครั้งแต่จะไม่มีวันหันหลังกลับมาเหยียบที่นี่กูทนไม่ได้ทนเห็นบ้านเห็นพี่ทำมาหากินจนกูกับเมียอยู่กันจะมีความผาสุกมาแรงปีไม่ได้อีกต่อไปพังสนิทรอจะเป็นลูกผู้ชายได้ไหมโอ้ยสบายผมกว่าจะดันรถมาพบอาหาพัทยาอาดีใจจริงๆเอ๊ะใช่อาไหมครับเนี่ยเอ๊ะนั่นทันใช่ไหมเนี่ยโอ้วันดีอาทิตย์มายังไงเจ้าทันถ้ามาหาอาทิตย์กันสิรู้ว่าอาหลบมาอยู่ทุ่งช้างเนี่ยแต่ไม่เคยพบอาเลยเองมานานแล้วเหรอก็นานแล้วล่ะทุกปู่สรุปจำเริญจำเริญพ่อแม่เองสบายดีเหรอพ่อตายไปนาน
แม่ก็บ่นทีเองตามหาอาทำไมฉันอยู่เพชรบุรีไม่ได้โดนจับสองคนก็หาว่าฆ่าคนตายแหกห้องขังมาได้ตั้งใจมาพึ่งอาดันดนมาเกือบ10ปีเพิ่งเด็กพบอาฉันกลับตัวเป็นคนดีไม่ได้ฉะนั้นละอาฉันเพิ่งขายผู้ที่ฆ่าเมียฉันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี่เองถึงว่าเอ็งแปลกใจมาอะไรดนใจให้เอ็งกับลูกมาถึงที่นี่ทำไมนะตระกูลของเราถึงหนีเวรกรรมไม่พ้นไม่รู้สิอาอาอยากจะบอกอะไรเอ็งสักอย่างนึงเอ็งจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันเชื่ออาทุกอย่างงั้นฟังเอ็งมีน้องชายอีกคนนึงทับทองเหมือนกันแต่มันไม่รู้จักเอ็งหรอกมันกำลังไปทำบาปเหมือนเอ็งถ้าหากจะไถ่บาปกันได้เอ็งลงไปทางทิศใต้เมื่อพบป้ายวัดยางโทนพร้อมต้นยางเมื่อไรขุดมันเถอะแล้วเอ็งจะได้หยกแดงเรื่องบุญกรรมเป็นเรื่องมีจริงได้หยกแดงมาแล้วขายเอาไปทำบุญสร้างวัดสร้างกุศลบ้างตาตายไปแล้วซากกระท่อมที่เอเห็นอยู่นี่เป็นที่อยู่เก่าของอา